กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้อย่าลืมนะคะใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการเรามีข่าวฝากสำหรับน้องๆค่ะหรือว่าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาให้รู้จริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางทฤษฎีหรือว่าปฏิบัติเรื่องราวของแวดวงสื่อบันเทิงนะคะครั้งนี้แหละค่ะทางสถาบันการพัฒนาเขาก็เปิดรับนะคะ น้องๆค่ะที่อาจจะกำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็สนใจในเรื่องของสื่อบันเทิงโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันนะหรือว่ารายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อครั้งนี้นะคะก็เปิดค่ะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะมีทั้งหมด3แขนงที่บอกเมื่อสักครู่น้องๆคนไหนสนใจนะคะอันนี้ก็เปิดรับตรงเลยนะคะของทางสถาบันการพัฒนาติดต่อสอบถามได้นะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือว่าจะสมัครออนไลน์ด้วยตัวเองเลยเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.gatana-institute.ac.th ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ0985564151รวมไปถึง ID Line ด้วยนะก็แอดไลน์เข้าไปเลยค่ะกันตนา Institute นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีทางทีมงานเขาคอยต้อนรับนะคะหรือว่าให้คำแนะนำน้องๆเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าการศึกษาด้านสื่อแบบนี้จะเป็นอย่างไรแอนิเมชันเขาเรียนอะไรกันหรือว่ารายการโทรทัศน์ข้ามสื่อเป็นอย่างไรก็จะได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเราชอบหรือว่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะบอกว่าช่วงของการเลือกเส้นทางอันนี้เป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วเนี่ยไปตามความฝันของตัวเองแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งได้เรียนสถาบันที่มีทั้งข้อมูลดีๆนะมีวิทยากรมีอาจารย์ที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการเห็นประสบการณ์การทำงานจริงๆเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นรายการเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าทางการตนาเองเนี่ยเรามีครบทุกอย่างเครื่องมือพร้อมเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้จริงๆแล้วเขาบอกว่าการเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเพียงแค่พลิกตำราเนี่ยมันอาจจะไม่พอแต่ของเราเนี่ยเราจะนำบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงในแวดวงเนี่ยมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาฉะนั้นครบนะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่ามีความสนใจอยากเชิญชวนจริงๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนยุคของพวกเราก็ไม่มีอะไรดีๆแบบนี้นะฉะนั้นสนใจอย่าช้านะครับค่ะแล้วก็ฝากถึงของทางปริญญาโทด้วยนะคะอันนี้ก็เปิดในส่วนของหลักสูตรเช่นเดียวกันนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะก็สามารถสอบถามหรือว่าติดตามเพิ่มเติมได้หรือว่าใครตั้งใจแล้วล่ะนะรอเวลาที่จะเปิดการศึกษาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครออนไลน์ได้ติดต่อได้เลย3ช่องทางที่ได้บอกมาสักครู่นะคะสนใจนะก็มาอยู่ในครอบครัวของสถาบันการพัฒนาการแล้วก็หลายคนนะคะที่จบจากที่นี่ทุกวันนี้ก็ได้ทำงานนะอยู่ในครอบครัวของการพัฒนาหรือบางคนก็อาจจะกระจายไปทำที่อื่นๆบ้างแต่ว่าก็สาขาเดียวกันทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะเรียนแล้วได้ประสบการณ์จริงจบมาก็มีงานทำจริงๆจริงๆแล้วสมมติถ้าใครในระดับปริญญาตรีไปเรียนสาขาอื่นก็ยังไม่ช้านะครับยังไงโทรมาสอบถามได้เลยนะว่าสิ่งที่เราเรียนหรือว่าอยากจะต่อยอดในฟิลด์เนี้ยสามารถจะทำได้หรือไม่นะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้แหละค่ะมาในส่วนของการตรวจดวงชะตากันบ้างดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะมาที่คุณอนันต์ค่ะ23ธันวาคม2516นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับกาลีนะจี้ไปที่งานจี้ไปที่เงินด้วยนะครับฉะนั้นงานอาจจะมีปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูกน้องบริวารปีนี้ระวังนะครับส่วนสภาพคล่องก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอาจจะต้องรอให้เลยผ่านช่วงอายุย่าง43ไปแล้วจึงจะเบาลงฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเจอกับคนชราขอให้แบ่งปันนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเนี่ยเจ้าของ SMS เกิด11พฤศจิกายน2509ค่ะเวลาเกิด17:45 วันศุกร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภจะใช้หนี้หมดเมื่อไหร่อลิเป็นกาลีนะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วใครที่เจอสภาวะแบบนี้เนี่ยปีนั้นจะเหนื่อยทั้งปีเหนื่อยสุขภาพก็ได้เหนื่อยเรื่องเงินก็ได้เหนื่อยกับปัญหาศัตรูคนไม่หวังดีได้ทั้งสิ้นแต่ของคุณหวยมันออกหน้าเรื่องเงินนะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวป
ประคองให้ผ่านเข้าช่วงย่าง51ไปแล้วไม่หมดแต่เบาลงครับทะเบียนรถ5908ค่ะ5908คู่หน้าเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งเลข5เลข9ถือว่าเป็นเลขมงคลอยู่แล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยแล้วก็ในแง่ของเลขศาสตร์แต่08นี่แหละส่วนหนึ่งก็มีผลในเรื่องของภาระหนี้สินโมหะจริตคดีความนะครับและงานของคุณเนี่ยปีนี้ก็เป็นกาลีด้วยนะ15ตัวอย่างที่บอกอดทนให้มากๆเลยวันเกิด11พฤศจิกายนนี้ไปถึงเส้นชัยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจีจี้นะคะ16ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงพุธกลางวันความรักเมียคู่นะคะปีหน้าจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าความจริงใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ปีหน้าเข้าย่าง26 26แต่ย่าง26จริงๆให้เผื่อใจไว้หน่อยนะถ้าจะไปจริงๆดูเหมือนปีนี้อาจจะร่ำๆอยากจะไปหรือพูดคุยถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีแต่ถ้าเลยผ่านปีหน้าไปแล้วผมว่าอาจจะมีเลื่อนนะหรืออาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างต้องชะลอออกไปนะวางแผนดูนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจหลังวันเกิดไปแล้วผมมองว่าถ้าโสดจะได้เจอครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะแต่ต้นทุนเรื่องคู่ของคุณไม่แข็งแรงเอาซะเลยนะฉะนั้นถึงจะมีเข้ามาก็ต้องประคับประคองให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัทมาค่ะ4ตุลาคม2509นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารปีจรเป็นอย่างไรต้องระวังอะไรการทำบุญแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะยังเป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ฉะนั้นสระอานี่แหละติดกาลกินีในเรื่องของชื่อนะครับดูปีจรผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับเน้นเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็สุขภาพในพื้นชะตาเนี่ยให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสิ่งแปลกปลอมในเรื่องของระบบเลือดนะดาวทิศเสียอยู่เรือนเสียด้วยสายตาความดันซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับหลักๆเลยคือเน้นเรื่องของสุขภาพส่วนงานถ้ายังทำอยู่นะขยับขยายเงินก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนแต่ได้เป็นก้อนเสียเป็นก้อนเหมือนกันน่าก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัฒรัตนพล18กรกฎาคมค่ะ2532เวลาเกิด 3:05 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของความรักกับเรื่องของการงานค่ะตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบนึงรักกับงานเป็นอย่างไรงานถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ผมถึงแม้ว่าจะมีการจรอยู่ไม่ติดที่การชิปการโลเทตการโยกย้ายแต่ผมมองว่าโดยรวมเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่อาจจะไม่หวานนะช่วงโปรโมชั่นอาจจะหมดไปและที่สำคัญปีนี้ถ้างอนแล้วก็จะไม่ง้อหลีกเลี่ยงการปะทะในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐการนะคะเกิดวันที่31สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงวันอาทิตย์เรื่องการเงินแล้วก็ควรขายอะไรดีแนะนำด้วยนะคะจะดีขึ้นช่วงไหนคะวันอาทิตย์แป๊บหนึ่งฮะพุธสวยที่สุดเลยเนี่ยพุธมันกว้างนะพวกลักษณะฟิลงานขายงานการตลาดพวกนี้ได้หมดนะพวกลักษณะพวกงานขายตรงการเป็นตัวแทนประกันการเป็นในหน้ากินส่วนต่างถ้าในแง่ของธุรกิจก็พวกการเรียนการสอนร้านหนังสือตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานทำป้ายบล็อกตายางธุรกิจนักสืบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้จริงอันนี้คือสิ่งที่เด่นรองลงมาครับทำบุญเยอะหน่อยเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์ชะตาเนี่ยนะของคุณถ้าว่ากันจริงๆนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของมหาทักษะเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาอายุเนี่ยช่วงนี้ก็พระเสาเสวยก็หนักหน่อยนะครับก็ให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกที่วัดนาคปลก
ภาษีเจริญก็ได้นะยะโตหังภคินิอริยายะชาติยาชาโตร่ายยาวจนจบหรือหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานกะริฐาโทวันละ10จบเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณมดนะคะ11ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 9:20 นาทีวันจันทร์ถามว่าสุขภาพคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างการเงินการงานแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะความจริงถ้าส่งดวงคุณแม่มาก็จะดีกว่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่มันรีเลทมันสัมพันธ์ถึงกันอยู่แล้วหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีเป็นกาลีนะครับด้วยความห่วงใยนะก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพคุณแม่ใกล้ชิดนิดนึงถ้าดูจากเทรนด์ผ่านดวงคุณเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็จะต้องเฝ้าระวังเยอะๆส่วนหนึ่งก็พาคุณแม่ไปตรวจสอบทางการแพทย์ก็ว่ากันไปนะครับถ้าไม่ดีขึ้นสมมุติถ้ารักษาสถานที่หนึ่งถ้ายังไม่ดีขึ้นการหาอีกหนึ่งความคิดเห็น second opinion เนี่ยทางการแพทย์สำคัญและในส่วนตัวของคุณนั้นการทำบุญเสริมควรที่จะให้ซื้อข้าวสารเนี่ยนะถวายวัดมากน้อยจะถุงละกิโลก็ได้สุดแท้แต่กำลังเป็นกำลังใจให้นะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจิรากัตพงค่ะจิราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหมคะวันที่5พฤษภาคม2516ค่ะจากเกิดกี่โมงคะเกิดตอนตีสองค่ะตีสองฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์5พฤศจิกายน16ปฏิทินตรงกับวันเดี๋ยวนะครับ5พฤษภาขอไปปั๊บนึงนะฮะ5พฤษภาคม16ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะฮะถูกมั้ยฮะถูกมั้ยฮะถูกค่ะคุณบอกคุณเกิดตี2แต่ฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์เหรอฮะค่ะค่ะงั้นวันสากลคุณเกิดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ฮะหรือไม่รู้วันอาทิตย์อ่ะค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้มีหลักฐานพวกสูติบัติมั้ยฮะสูติบัติระบุยังไงครับสูติบัติ3มิถุนา2516ค่ะเป็น3มิถุนาเลยค่ะเพราะว่าแจ้งเกิดช้าใช่มั้ยฮะค่ะไม่เป็นไรในใบเกิดกับวันเกิดจริงไม่ตรงกันค่ะไม่เป็นไรงั้นเอาวันที่คุณมั่นใจคือวันที่5พฤษภาคม16ถูกไหมฮะถูกค่ะแต่เลยเที่ยงคืนไปแล้วมั่นใจว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ด้วยใช่ค่ะแม่บอกไว้ค่ะถ้าคุณแม่ก็คงบันทึกแบบโบราณนะครับอย่างนี้เดี๋ยวลองดูบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ก็คือคุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะเดี๋ยวลองไล่ดวงกันนะครับตอนนี้มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่บ้างไหมครับณขณะนี้เลยมีค่ะและดวงนี้ติดขัดเรื่องเงินมาตลอดชีวิตเป็นระยะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปัญหาสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากบ้างไหมไมเกรนทางเดินหายใจมีไหมครับมีเกี่ยวกับความดันความดันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้างั้นดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียก็สายตาความดันระบบเลือดก็เป็นไปได้เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับดวงนี้ในแง่ของการทำงานส่วนใหญ่ทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จถูกไหมฮะยืนระยะไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นระยะใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคนโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับแต่ใจอ่อนขี้สงสารมีความเมตตาใช่ไหมครับใช่ค่ะไล่ผมกำลังสอบดวงคุณอยู่เพราะว่าเวลาเกิดคุณไม่ชัดแล้วก็สุดท้ายในแง่แม้กระทั่งในเรื่องของเกณฑ์ความรักคู่ครองเนี่ยก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่คบหาในปัจจุบันเลยแม้กระทั่งในอดีตที่ผ่านมาใช่ค่ะถ้างั้นคุณแม่คุณบอกไม่ผิดเพราะว่าคนโบราณส่วนใหญ่เลยเที่ยงคืนไปแล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขามักจะยังบันทึกเป็นวันเดิมอ่ะฉะนั้นวันสากลจริงๆอ่ะคุณเกิดวันอาทิตย์ที่6แต่เวลาเกิดตี2เนี่ยคุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋อตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้ฮะทำงานบริษัทค่ะฟิลงานที่ทำอะไรฮะเกี่ยวกับขับเคลนนะคะโอ้คุณขับเองเลยเหรอ
ทำเองค่ะรถเครนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละฮะเป็นเครนที่เป็นรีโมทกดอะค่ะรถผมนึกภาพไม่ออกรถอะไรนะยกอะไรฮะไม่ใช่ยกของอะค่ะรถยกของที่เป็นรีโมทกดอะค่ะโอเคแต่ลาออกมาแล้วค่ะได้สองเดือนค่ะจ้ะเอาอย่างนี้อยากอะไรฮะอยากถามอาจารย์ว่าจะค้าขายดีไหมคะคืออย่างนี้นะมีฝีไม้ลายมือเรื่องพวกของกินบ้างไหมล่ะอาหารการกินมีบ้างไหมสิ่งสวยงามพวกนี้พอจะมีความรู้ไหมฮะก็ไม่ค่อยมีค่ะผมจะบอกในสิ่งที่เด่นก่อนละกันถ้าทำได้นะก็ถ้ามีฝีมือเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยรักซ่อมรักแก้รับปะชุนเปลี่ยนทรงอะไรพวกนี้ได้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้าทำพวกของกินสิ่งสวยงามก็พอทำได้แต่มีเงื่อนไขสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นใหญ่ถ้าอยู่ในตลาดห้างร้านพวกนี้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นแล้วก็เก่งถึงขนาดที่มีความรู้เรื่องพวกเครื่องกลเครื่องยนต์บ้างไหมถึงขนาดนั้นไหมไม่มีค่ะไม่มีนะอีกอันหนึ่งถ้าไปเรียนตัดผมนะเรียนตัดผมก็ได้นะครับตัดผมชายบาร์เบอร์หรือแม้กระทั่งซาลอนแต่ถ้าทำพวกร้านเสริมสวยก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักอยู่ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้ทำได้ทำได้อันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาถ้าเกิดจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมคะอาจารย์ก็เมื่อกี้บอกไงถามว่าของกินทำได้ไหมของกินได้แต่มีเงื่อนไขไงสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักที่จะเปิดนี่ดูไว้ที่ไหนครับถนนภายในหมู่บ้านนะคะโอเคอย่างนี้ถือเป็นถนนเส้นรองถ้าทำอร่อยเชียร์ให้ทำเลยนะของกินเพราะมหาอุดเกาะด้วยมหาอุดเกาะนี่ก็มีโอกาสจะเป็นอาชีพหลักของเราอะทำกิจการของตัวเองทำอร่อยไหมฮะค่ะถ้าไม่พูดจริงๆผมไม่ได้พูดตลกคือดาวมันเด่นแต่ถ้าคุณทำไม่อร่อยคุณก็ขายไม่ดีแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทำอร่อยค่อยๆปรับปรุงไปผมยืนยันว่าทำได้และอีกอย่างมันไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักผมยิ่งเชียร์ช่วงแรกปีแรกเนี่ยนะย่าง44ตอนนี้แรกๆขายไม่ค่อยดีนะเผื่อใจไว้หน่อยแต่ขอให้พ้นย่าง44ไปเข้าย่าง45ในช่วงปีหน้าเนี่ยโอเคขึ้นเยอะเลยแหละนะถ้างั้นเชียร์ครับถ้างั้นเชียร์แล้วอุตสาหะคือมันอยากทำไงอยากทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ถามเรื่องทะเบียนรถได้ค่ะเลขอะไรคะ1473ค่ะ1473ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกด้วยนะนะครับ14คู่หน้าดีอยู่แล้วจักรพรรดิ73นี่ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็แตะที่เลข7ค่ะบ้านเลขที่ล่ะคะอาจารย์ใช่ครับเลขอะไรคะบ้านเลขที่18หมู่3ค่ะ18 18ก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับดาวอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดเมื่อสักครู่ที่พูดไปนะก็อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ทั้งรถทั้งบ้านเลยนะก็ขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ค่ะลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วอย่างที่บอกนะเราคุยกันบนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดวันอาทิตย์ที่6แต่ว่าเวลาตี2ตรงถูกไหมที่คุณแม่บอกถูกค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมไม่แปลกหรอกที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะครับเอาขอให้โชคดีนะพัฒนาฝีมือนะปีแรกเหนื่อยหน่อยอย่าเพิ่งท้อนะปรับปรุงสูตรอะไรก็ว่ากันไปนะมันมีโอกาสจะยืนระยะได้แต่ต้องพ้นจนถึงวันเกิดก่อนจ้ะน่ารักนะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะจ้าสวัสดีค่ะนี่แหละครับพยายามเราสองคนพยายามพูดอยู่ตลอดขอเวลาสากลนะเห็นไหม SMS ถามไม่ได้แต่สายเนี่ยถามได้ฉะนั้นกติกาเดียวกันขอเป็นวันสากลคุณเกิดเลยเที่ยงคืนมาแล้วจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะแล้วถ้าพวกความชัดเจนวงเล็บมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรจ้ะมาที่คุณหญิงนะคะ26มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 16:50 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบุตรดีหรือเปล่าคะแล้วก็โชคลาภค่ะคุณก็รู้ผมไม่เคยทายทารกชั่วดีทาริกาอยู่แล้วมันเป็นจรรยาบรรณในวิชาชีพแต่เอาเป็นว่าดวงนี้นะกับบุตร
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าแล้วจะช่วยเหลือเป็นมนตรีซึ่งกันและกันได้แต่อย่าไปจุกจิกนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ทำงานเชิงรุกนะจะได้รับผลจากเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับออกแรงเยอะๆแล้วก็ในส่วนของการเงินดาวการเงินก็ไม่เสียนะติดขัดเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธของคุณปีนี้ฝากถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายหลอดไฟซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชุติมนนะคะ4ตุลาคม2506ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม20นาทีวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมต้องระวังอะไรสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำบุญค่ะก็วันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ไปถวายในเรื่องของพวกหยูกยานะสังฆทานยาแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันอังคารถ้าไม่สะดวกทำวันที่คุณสะดวกก็ได้ส่วนในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังระวังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะเอกสารสัญญาระวังมีปัญหาเรื่องเงินเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะในแง่ของการทำงานถ้าคุณยังทำงานอยู่นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องก็เตือนไปแล้วเรื่องเงินความรักคู่ครองถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้หรือถ้าโสดแม้กระทั่งช่วงนี้คุณจะสูงวัยแต่มีโอกาสจะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณระพีพันธ์ค่ะ15ตุลาคม2537นะคะเวลาเกิดบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันเสาร์ถามเรื่องของครอบครัวนะคะส่วนการงานก็เป็นพนักงานโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะในโรงพยาบาลเป็นงานบริการอยู่แล้วนะครับถึงจะเป็นพยาบาลวิชาชีพโดยตรงหรือไม่ก็ตามถ้าถามว่าดีไหมฉลองไหมก็เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยจริงๆแหละทั้งอลิทั้งคุสาหะก็ พอทำได้เพราะมันอยู่เรือนเงินนะครับแต่ฝากไว้แล้วกันอะไรที่พอจะทำเสริมมาลองดูนะถ้าอยู่ใกล้ๆพวกถ้าต่อยอดธุรกิจพวกความสวยความงามนะครับร้านเสริมสวยหรือกระทั่งพวกอาหารการกินพวกนี้อันนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาและปีจรนี้อย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเดี๋ยวดูดาวการเงินนิดนึงหลังวันเกิดไปแล้วผมห่วงเรื่องงานนะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยและจะติดขัดเรื่องเงินตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปหลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษสานะคะ30ธันวาคม2516อ่า2519นะคะเวลาเกิดตี 4:30 บอกว่าเป็นวันพฤหัสบดีอาชีพสุขภาพครอบครัวเป็นอย่างไรค่ะกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่าหลังวันเกิดให้ระวังเรื่องงานและธุรกิจเรื่องความสวยความงามดีนะแต่หลังวันเกิดให้เว้นไป1ปีคุณกฤษสาอาชีพสุขภาพครอบครัวปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะในทางโหราศาสตร์19เป็นคนรุ่นใหม่ละบันทึกเวลาไม่น่าจะพลาดถ้าไม่ได้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักชีวิตครอบครัวถ้าตั้งใจประคองผ่านได้แต่ผมกังวลว่าอาจจะมีคนใหม่ๆมานิยมชมชอบคุณอันนี้เรื่องที่หนึ่งสุขภาพดูในพื้นชะตาพฤหัสเสียอยู่เรือนเสียพฤหัสหมายถึงปวดศีรษะก็ได้พฤหัสหมายถึงกระเพาะทางเดินอาหารก็ได้พฤหัสหมายถึงตับและอีกเรื่องนึงเป็นในเรื่องของสุขภาพระบบสืบพันธุ์คออักเสบก็ได้ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะก็ได้อันนี้ในระยะยาวอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณคือมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยธุรกิจค้าทองไอทีคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับอีกกลุ่มหนึ่งพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ปีจอนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานเสียเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ